สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกาวสุดตานะครับพบกับเราสองคนเหมือนเดิมครับทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยนโยบายการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับการพักหนี้เกษตรกรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับซึ่งเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะครับณวันที่3พฤศจิกายนนะครับ มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยทะลุ1ล้านคนนะครับถ้าเป็นตัวเลขแบบเต็มๆก็คือ1ล้าน1กนนคนนะครับที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกษตรกรแล้วนะครับซึ่งก็ยังคงเปิดลงทะเบียนอยู่พี่น้องเกษตรกร ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและสนใจจะเข้าร่วมมาตรการนี้ก็ไปลงทะเบียนได้นะครับก็ไปติดต่อที่ทกสในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่าจะจองคิวก่อนในแอปของทอกสก็ได้เห็นว่าไปใช้บริการนเยอะเหมือนกันนะผ่ะานนะก็แล้วแต่สะดวกบางท่านสะดวกออนไลน์ก็เข้าไปออนไลน์ก่อนบางท่านออนไลน์อาจจะไม่สะดวกก็ไปที่ทกสได้เลยนะครับก็ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง วันที่31มกราคม67นะครับซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับซึ่งนอกจากจะได้พักหนี้แล้วเนี่ยท่านจะยังได้สิทธิ์ในการเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทบนะครับเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ในระหว่างการพักชำระหนี้และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบนะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องเกษตรกรที่มีหนี้อยู่กับทางทกสนะครับขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากพี่น้องเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่มีหนี้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้มีหนี้กับทางทกสครับก็มีหนี้กับทางสหกรณ์นะครับรวมถึงกลุ่มเกษตรกรของตัวเองนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ กำลังรวบรวมข้อมูลตรงนี้และจะมีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีสําหรับการพักหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มที่อยู่กับทางสากลการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอเป็นชุดต่อไปสำหรับการพักหนี้นะครับเพื่อให้มีความทั่วถึงในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือเป็นการเสริมแกล่งให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือ ก็แล้วแต่นะคือถ้าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองก็ยังสามารถชําระหนี้ได้ตามปกติพอมีกําลังพอมีกําลังท่านไม่ร่วมาตรการก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนครับแต่ถ้าเกิดบางท่านต้องการจะร่วมมาตรการแล้วมีสินเชื่อให้อีก1 0 0 0 0แบาทท่านก็ไปลงทะเบียนได้ที่ทกสนะครับยังเปิดลงทะเบียนต่อเนื่องจนถึง31มกราคม67นะครับสําหรับการพักหนี้เกษตรกรครับต่อไปครับเป็นประเด็นในเรื่องของ PM 2ออเป็นปัญหา ต่อเนื่องนะคือพอใกล้ช่วงหน้าหนาวจะมาทุกรอบจะมาจะมามนะครับซึ่งล่าสุดครับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้มาเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ครับว่าผลกระทบระยะยาวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยหลายโรคจาก PM 2.5ไม่ 5, ว่าจะเป็นมะเร็งหลอดเลือดอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับนอกจากนี้ในส่วนของการป้องกันนะครับปัญหาฝุ่นในคนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงก็จะมีทั้งผู้สูงอายุกับเด็กเนี่ยอันเนี้ยคนข้าน่าเป็นห่วงแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวโรคประจำตัวอีกอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงเพราะว่าแพ้อากาศภุมแพได้ไหมใช่ไหมภุมแพภูมแพต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษครับซึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งน่นอกจากการกดออกจากบ้านแล้วนะครับยังต้องมีอุปกรณ์ประจําตัวครับมันก็จะย้อนมาในเรื่องของโควิดที่เราใช้เนี่ยแมสเนี่ยช่วยได้ดีที่สุดสารพัดประโยชน์ใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของพวก ะไรนีถ้าคนที่เป็นหอบหืดก็คุณจะต้องมียาค่นหรือยาอะไรว้ติดตัวไว้ตลอดเพราะบางทีเราเราอยู่บ้านเราอ่ะฝุ่นไม่เยอะแต่บางทีเราไปจุดนึงฝุ่นเยอะไงแล้วบางทีหายใจไม่ทันก็ต้องเตรียมแขนเอาไว้ครับแล้วนอกจากนี้นะครับพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงมากๆเนี่ยเขาแนะนำนะควรจะมีพวกรูมเคียร์คือขอไปครับรูมคีนเป็นห้องที่แบบ เดินไปเดินมาสามารถที่จะมาพักได้โดยเฉพาะอ่อโดยเฉพาะอะไรเงี้ยจะมีการกรองอากาศห้องกันฝุ่นอะไรประมาณนั้นอนะครับซึ่งส่วนตรงนี้ครับก็มันจะมีพวกเครื่องฟอกอากาศซึ่งอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้หรืออาจจะอยู่ในพื้นที่สาธารณะตรงไหนถ้าเกิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสรรให้ได้ก็ดีครับโอก็ดีก็ดีนะถ้ามีนะครับเพราะว่าในส่วนของคลีนรูมนะครับก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง ครับนะครับสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังอาการเฉียพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเสี่ยงหรือว่าประชาชนทั่วไปในเรื่องของการระคายเคืองตานะครับระคายเคืองผิวหนังระคายเคืองจมูกซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็พร้อมที่จะรับมือแหละแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของฝนเขาบอกว่าก็มีช่วยนะแต่ก็ถือว่าน้อยนะครับ ถ,ถือว่าน้อยยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะครับเพราะว่าฝนมันก็ไปลายๆแล้วเนาะมันก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร<ช>่มันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมาช่วยเทคแคร์ตัวเองไปก่อนในช่วงนี้ครับคือเรื่อง PM 2.5จริงๆก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการที่จะมาดูแลแก้ปัญหานะครับทั้งในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศนะครับการห้ามเผานะครับการโรงงานต่างๆการปล่อยควัน ปล่อยฝุ่นเนี้ยแบบเนี้ยก็ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับรวมถึงปัญหาที่เกิดจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาแล้วลมพัดมาถึงเราเนี่ยแบบเนี้ยอันเนี้ยทางรัฐบาลบอกว่าก็จะไปเจรจาไป MO u กับทางเพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานะครับเพราะว่าบางทีประเทศเขาก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีมันเีปัญหาคือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเจ้าที่อาจจะดูแลเข้าไปลำบากก็ต้องมาร่วมด้วยเชื่อกันในการบริหารจัดการเพราะว่าถือว่า เป็นวาระแห่งชาติที่ฝุ่นเวลามันมีฟุ้งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบหมดมเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหารวมถึงอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบบางอย่างเพื่อปลดล็อกทําให้การบริหารจัดการเรื่องฝุ่นมัน,นมันมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเรา ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับคือภาครัฐก็มีมาตรการมาแล้วภาคเอกชนก็พร้อมสนับสสุนสุดท้ายมาที่ประชาชนนี่แหละเราก็ต้องดูแลตัวเองแหละดูแลตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก็จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น B M 2.5ด้ได้นะครับไปดูในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับหลายคนก็ลุ้นกันอยู่ซึ่งล่าสุดมีความชัดเจนจากทางกระทรวงแรงงานแล้วนะครับว่า ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยภายในปีนี้ก็คือปี66เนี่ยคาดว่าจะมีการปรับขึ้นแน่นอนแต่อาจจะยังขึ้นไม่ถึง400บาทคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำว่าปีนี้เนี่ยน่าจะปรับขึ้นทัน แต่อาจไม่ใช่400บาททั่วประเทศเพราะฐานของค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันโดยจะพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลในพบรบคุ้มครองแรงงานอัตราเงินเฟ้อซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลของแต่ละจังหวัดเพื่อประชุมหารือที่กระทรวงแรงงานในวันที่17พฤศจิกายนนี้ค วันสําคัญเลยนะครับสําหรับการปรับขึ้นค่าจ้างคันต่ําในปีนี้จากนั้นก็จะเป็นการหารือของคณะกรรมการค่าจ้างในรูปแบบไตรภาคีคําว่าไตรภาคีก็คือมีตัวแทนของฝ่ายนายจ้างตัวแทนฝ่ายลูกจ้างแล้วก็หน่วยงานภาครัฐไปสรุปตกลงกันว่าจะอยู่ใน ที่เท่าไหร่สาหรับค่าแรงค่าตา่ําปรับขึ้นแน่แต่ว่า<ช>แต่และจังหวัดก็จะปรับไม่เท่ากัน<ช>จะอยู่<ช>ที่เท่าไหร่ถึงจะมีความเหมาะสมลงตัวของทุกฝ่ายซึ่งคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งก็ต้องมีการสอบถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพฒั์ดวยว่าอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศไท,ไทยปี66คิดเป็นกี่เปอร์เซ<ช>็นต<ๆ>์เพื่อเอามาคํานวณน,นะครับก็ ค่อนข้างชัดแล้วล่ะ,<ฮ>ะว่าจะขึ้นทันปีนี้แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถึง400นะครับก็คงต้องทยอยทยอย,ย,อยปรับกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ถ้าดูในภาพที่ผ่านมาในระยะ10ปี15ปีที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นเรื่อยๆนะเยอะคือคถ้าไปดูข้อมูลเศรษติย้อนหลังนะตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเนี่ยมีการปรับขึ้นค่าจ้างก็คือปี56ปี60ปี61 ปี63แล้วล่าสุดก็คือปี65นะครับก็มากบ้างน้อยบ้างซึ่งก็อย่างที่คุณต้นบอกเพราะว่าค่าของชีพแต่ละพื้นที่มันมันจะไม่เท่ากันสภาพเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เนาะคืออย่างที่บอกก็ต้องมีไต้พาคีทั้ง3ฝ่ายมาพูดคุยกันคือถ้าค่าจ้างต่ําเกินไปเนี่ยลูกจ้างก็ไม่ไหวถ้าค่าจ้างสูงไปนายจ้างก็ไม่ไหวก็ต้องไปดูทั้งเงินเฟ้อด้วยนะครับดูทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยก็ต้องมาคํานวณกันเพื่อจะได้ ลงตัวมากที่สุดแต่ยืนยันนะวันนี้ก็คือภายในปีนี้ขึ้นแน่นอนแต่อาจจะขึ้นยังไม่ถึง4 0 0้นะครับเดี๋ยวปีหน้าก็มาลุ้นกันต่อไปค่อๆไปดีกว่าครับครับเดี๋ยวขึ้นทีเดียวปุ้งแล้วของเข,ขิงขึ้นตามไปอีกยุ่งเลยทีนี้ใช่ใช่มันมันกระทบหลายอย่างนะมันกระทบหลายอย่างอ่ะถัดไปครับในเรื่องของเกษตรกรอีกหนึ่งประเด็นนะครับทางกระทรวงเกษตรก็เตรียมจ่ายเงินช่วยชาวนาครับหลังคอรมนั้นเห็นชอบ สองโครงการนะครับรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2566 2นหทับครับซึ่งในประเด็นนี้ครับออสองมต,ตินะครับที่คอมอรมเห็นชอบมต,ติแรกครับในเรื่องของสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีครับตรงนี้มีเป้าหมายอยู่ประมาณ3ล้านตันนะครับวงเงินอยู่ที่44กว่าล้านบาทเป็นวงเงินสินเชื่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ,อขออภัยครับ 44,000ล้านบาทเป็นวงเงินสินเชื่อเนี่ย34,000ล้านบาทนะครับแล้วก็วงเงินจ่ายขาดอีก1,000 10, 0ล้านบาททีนี้ครับเขากา็จะเน้นให้เกษตรกรเก็บข่าวไว้ในยุ้งฉางอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง5เดือนเอาไว้ก่อนครับนะครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม66นี้ไปจนถึง29คกุมภาพันธ์67ปีหน้าเลยโดยราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยจะอยู่ที่ตันละ 12000บาทนะครับหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1500บาทข้าวหอมมะลิปทุมธานีตันละ1 0 0 0 0บาทข้าวเจ้าตันละ9,000บาทข้าวเหนียวตันละ1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สแล้วก็ประเภทที่2อ,อีกสินเชื่อหนึ่งก็คือสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรก็เป็นของปีการผลิต6 6หทับนะครับเป้าหมายก็1นล้านตัน วงเงินสินเชื่อตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม6 6กถึง3ากันยาย,ยน 6- 7ซึ่งสองโครงการนี้ดาเนินการได้ทันทีเพราะว่ามัน start ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาแล้วครับเหมือนก็เป็นให้ให้ย้อนหลังถ้าว่าพี่น้องเศรษฐกรสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้ได้ทันทีเลยครับ,รบนอกจากนี้ครับยังเตรียมชงมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของพักชําระหนี้ นะครับให้กับเกษตรกรด้วยการขอชดเชยดอกเบีย้ยเงินกู้สหกรณ์อย่างที่คุณต้นบอกเมื่อกี้นี้นะครับเชื่อมโยงกันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติมอีกเป็นระยะเวลา3ปีครับโดยจะเริ่มตั้งแต่1ตุลา666ถึง30กันยายน69นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังครับก็ในส่วนของสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปลีเนี่ยที่ว่าให้เกษตรกรเนี่ยเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางก่อนเนี่ยในระหว่างนี้ก็จะช่วยค่าฝากนะครับ อยู่ที่ตันละ1,500บาทนะครับโดยสากลเนี่ยได้ตันละ1000บาทและเกษตรกรได้ตันละ500บาทครับก็เพื่อบริหารจัดการไม่ให้ข้าวเนี่ยออกสู่ตลาดพร้อมๆกันเพราะเดี๋ยวจะราคาตกก็ค่อยๆบริหารจัดการแต่ว่าระหว่างที่เก็บไว้เนี่ยก็จะมีเงินไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ถือมาตรการล่าสุดในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคือหลายๆมาตรการจะต้องทำต้องทำควบคู่กันไปนะครับ ไปดูในเรื่องของ eec นะครับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็ล่าสุดท่านนายกเศรษฐาก็ลงพื้นที่มาที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดระรย,ยอง,ยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เซ็นเตอร์ของ eec ที่จะเชื่อมโยงการสร้างงานเพิ่มเงินให้กับพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งนายกเศรษฐาบอกว่าก็จะมีการเร่งรัดในเรื่องของการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานรถรางเรือ,อนะครับ,รบโดยเฉพาะท่าเรือแหลมชะบังนะครับซึ่งอาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของการพัฒนาในเฟสสามแต่ว่าทางต่างชาติเขารออยู่เขาอยากให้เราเสร็จเร็วๆเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันพร้อมแล้วถ้าเราเสร็จเร็วเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการสร้างงานเพิ่มเงินมากขึ้นท่านนายกก็เร่งรัดให้ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพราะในส่วนของท่าเรือแหลมชะบังซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นท่าเรือ ใหญ่อันดับ19ของโลกนะครับแต่ว่าปริมาณสินค้าเนี่ยยังพร้อมที่จะขยายอีกคือถ้าเรือขยายเร็วเนี่ยสินค้าจะเข้ามาอีกซึ่งตามแผนที่เราวางไว้หากเฟดสามเราเสร็จเนี่ยจะทําให้เราขยับขึ้นจากอันดับ19ของโลกมาเป็นอันดับที่15ของโลกแน่นอนเงินมันจะสะพัดมากขึ้นรวมถึงเส้นทางการเชื่อมโยงต่างๆนะครับ นอกจากนี้ในเรื่องของน้ําก็มีความสําคัญนะครับท่านนายกก็มาดูระบบการบริหารจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลจังหวัดระยองซึ่งเป็น1ในอ่างเก็บน้ําที่มีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ ec ค,ค,คือเชื่อมตั้งแต่จันทบุรีร,ระยองชนบุรีรแล้วก็ฉะเชิงเซาถูกไหมฮะแต่แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการน้ําคือ น้ำกินน้ําใช้ของประชาชนะะนะครับจากนั้นก็ค่อยไปน้ําเพื่อการเกษตร,รน้ําในการรักษาระบบนิเวศและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรรซึ่งทุกอย่างต้องไปด้วยกันอย่างลงตัวตนะครับท่านนายกก็มาดูแล้วก็มาจริงๆมันมีปัญหาภาคเอกชนเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้าท่านนายกก็มาเป็นกาวใจก็จับมือกันเลยนะครับว่าปัญหาที่ผ่านมา ทำความเข้าใจกันและร่วมโดยเชื่อกันนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ําให้มีความเพียงพอซึ่งมันก็เชื่อมโยงถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติคือเขาอยากจะมาลงทุนก็ต้องดูว่าเฮ้ยพื้นที่ในการลงทุนน้ําพอไหมถนนโอเคไหมการขนส่งดีไหมตรงนี้แหละเรากําลังพัฒนาคือที่ผ่านมาเนี่ยทำดีอยู่แล้วก็มาต่อยอดให้มีความพร้อมมากขึ้นรวมถึงท่านไปดูที่นิคมอุตสาหกรรม WHA ครับ โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้านะครับสุดยอดมากระดับไฮเทคและถือว่าเป็นอันดับเรียกว่าอันดับต้นๆของภูมิภาคเลยนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมรใหม่ที่จะมาช่วยสร้างงานเพิ่มเงินให้กับคนไทย<ช>และก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเดี๋ยวท่านนายกจะไปประชุมเอเบกที่เมกาก็จะไปพบนักลงทุนโอ้โห หลายสิบคนเลยทั้งภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยก็จะช่วยต่อยอดและเพิ่มโอกาสให้เงินเนี่ยสะพัดในประเทศไทยเรามากยิ่งขึ้นครับนะครับโอ้โหนี่เรียกว่าคือเน้นๆเลยในเรื่องของการสร้างงานเพิ่มเงินในพื้นที่ eec นะครับซึ่งคือ eec อ่ะเป็นแค่ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินด้วยก็มีการเร่งรัดนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการให้ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกลุ่มย่อยในการเร่งรัดเพื่อทําให้เร็วมากยิ่งขึ้นอีซีหลักๆคือชนบุรีระยองฉะเชิงเศรานะครับแต่ว่ามันเกิดการสร้างงานเพิ่มเงินที่กระจายไปทั่วประเทศพอคุณต้นเล่าถึงประเด็นเนี้ยผมเคยไปพูดคุยกับทาง e t e ทครับทางชนบุรีเขาก็บอกว่าทาง e t e ทตอนทุกวันนี้เ็าเป็นฐานเรื่องของการผลิตบุคลากรเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโรงงาน รถไฟฟ้าที่คุณต้นว่าอ่านี่แหละนี่แหละคือคือตัวหลักเลยคือมีหลายตำแหน่งนะ EEC เนี่ยถ้าเกิดเต็มระบบเนี่ยจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นแสนตำแหน่งครับแล้วพอมีคนมาอยู่เยอะแน่นอนของกินของใช้การเกษตรการท่องเที่ยวมันจะสัมพัสกันไปหมดเลยแล้วก็จะเกิดผลดีกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันหมดไม่ใช่แค่สาจังหวัด ใช่สามจังหวัดเป็นแค่สนามที่ตั้งแต่เงินน่ะมันจะไหลเวียนไปทุกระบบสำรับ eec นะครับถัดไปพอพูดเรื่องเงินต้องเรื่องนี้มาเลยครับศูนย์บริการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โอ้โหอันนี้คือต้องการมานานแล้วคือหน่วยเดียวเลยหน่วยเดียวมีอะไรไปหน่วยเนี้ยมาช่วยประชาชนเลยพอมีปัญหาในเรื่องของทางออนไลน์ถูกโกงเงินนู่นนี่นั่นหรือว่าโดนหลอกทางเงินเนี่ยโหกว่าจะเคลียร์ได้ครับนานอันนี้ one stop service ใเลย aoc หนึ่งสี่ สี่หนึ่งจำมาเลยนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับระงับอายัดบัญชีของคนร้ายให้ผู้เสียหายผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยคือทําได้ทันทีเลยคือสมมติพอรู้ตัวเฮ้ยโดนหลอกไปแล้วโทษ1441งสี่สี่หนึ่งเลยเฮ้ยผมผมเพิ่งโอนเงินไปบัญชีนี้ใช่ช่วยหยุดหยุดปุ๊บมันจะระงับทันทีแต่เมื่อก่อนครับ หลายขั้นตอนอดโทต้องไปแจ้งความก่อนแจ้งความเสร็จได้ใบแจ้งความมาไปโทรไปธนาคารโอ้โหบางทีเงินเขาหลายต่อเงินเขาระบายไปทั้งอื่นหมดแล้วใช่มันไม่ทันนะครับแล้วก็ถัดมาครับติดตามแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันทีเลยอย่างนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะไม่ต้องมีหลายขั้นตอนครับแล้วก็เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหายครับเพิ่มประสิทธิภาพการจับกลุ่มดําเนินคดีและขยายผลคดีอื แล้วก็ทําให้เกิดความมั่นใจนะครับด้วยระบบติดตามสถานการณ์สั่งการปฏิบัติการป้องกันรปราบปรามอย่างรวดเร็วอืและเพิ่มคู่สายนะเมื่อก่อนมี20คู่สายอ๋อมันน้อยไปนี่100คู่สายอ่าจะได้โทรติดง่ายขึ้นอ่หนึ่งไซหนึ่งครับถ้าคุณเป็นสายที่101เนี่ยคุณอาจจะต้องรอหน่อยนึงอ่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนิดนึงนะคะ แล้วก็เข้าให้บริการ24ชั่วโมงนะจ๊ะนะครับไม,ไไม่ไม่ต้องรอสายคือถ้าเดือดร้อนตอนไหนร,รู้ตัวว่าประสบปัญหาโดนหลอกตอนไหนภายออนไลน์โทรได้ทันทีคือเขามีเจ้าที่จัดเบรนตลอดเลยจัดเบรนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็มีติดตั้งวอลลุ่มนะครับ พร้อมที่จะแก้ปัญหาตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันคือในวอลลุ่มเนี่ยมีทุกภาคส่วนมีทุกภาคส่วนไม่ใช่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะใช่พร้อมทำงานเต็มก็เรื่องอะไรคือหน่วยที่เกี่ยวข้องมันก็จะมารวมอยู่ในวอลลุ่มนี่แหละนะครับเขาจะช่วยกันครับแล้วก็เวลานะการบริงับบัญชีอย่างที่คุณต้นบอกเนี่ยเมื่อ่อนอย่างที่ผมบอกนะบางทีรอครึ่งวันคือขั้นตอนทางกฎหมาย12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอก หนึ่งชั่วโมงครับถ้าเขาพิสูจน์ว่าเคสของคุณโดนหลอกจริงใช่ปั๊บเลยภายในหนึ่งชั่วโมงครับสามารถรับายัดบัญชีได้เลยบัญชีที่เราโอนไปเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายปลอดภัยขั้นสุดเลยคือจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ cloud service มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด iso 2 7 0 0 1แล้วก็ iso 2องนนะครับแล้วก็มาตรฐาน csc star เป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลพุทธศักราช2,562ครับคือคาอ้าอ e r ส i c e รรมาตรฐานระดับสากลถูกต้องครับก็ข้อมูลชัดเจนนะแต่ก็ฝากกันไว้นะครับเมไมไว้เลยเบอร์นี้1441มีปัญหาถูกหลอกอะไรเกี่ยวกับออนไลน์โทรเลย24ชั่วโมงเบอร์นี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพร้อมดูแลช่วยเหลือเราครับนะครับไปดูสิทธิ์ในเรื่องของบัตรทองรักษาฟรีนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะหลนะลืมไป วันนี้มาช่วยย้ำเตือนย้เตือนกันย้ำเตือนความจำนะครับว่าเขามีการแจกยาฟรีให้กับผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการครับท่านสามารถเอาบัตรประชาชนไปรับยาฟรีได้กับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนะครับซึ่ง16อาการที่ว่าก็คือปวดหัวเวียนหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอ ปวดท้องความผิดปกติต่างๆที่เกี่ยวกับหูนะครับปวดท้องท้องผูกท้องเสียถ่ายปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บตกขาวผิดปกติอ,อาการทางผิวหนังพื่นคันมีบาดแผลความผิดปกติที่เกี่ยวกับตาถ้าท่านมีอาการเหล่านี้เนี่ยที่ขึ้นหน้าจออยู่เนี่ยท่านเอาบัตรประชาชนของท่านไปรับยาฟรีได้กับร้านขายยา ใกล้บ้านของท่านที่มีสติ๊กเกอร์บอกว่าร้านยาคุณภาพของฉันเขียวๆเขาขาวข้า,ขางล่างใช่ไหมเขาจะมีโลโก้อ,อยู่หาง่ายมีเยอะเลยบางคนอาจจะไม่สังเกตถ้าเจอปั๊บเนี่ยเอาบัตรไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเภสัชใช่ไหมหเขาก็จะสอบถามอาการแล้วก็ได้ยาฟรีไม่ต้องเสียตังค์และถ้าหากมีอาการหนักมากกว่านั้นเนี่ยทางเภสัชเขาจะประสานแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อไปฟรีหมดเพราะว่าเป็นสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ฝากกันไว้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะหลงลืมบางทีไปเสียตังค์แต่ว่ามันมีสิทธิ์ไงรู้สิทธิ์ตรงนี้จะได้ไม่เสียตังค์นะครับอ่านนิดเตือนกันอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่เราทาแล้วผิดกฎหมายสมเสียงไม่รู้ว่าคุณต้นเคยทําหรือเปล่าคือยังไงฮะนำถุงยางอนามัยที่เขาแจกฟรีไปจําหน่ายต่อโอ้ไม่เคยฮะผมมีแต่ได้แจกฟรีแล้วผมเอาไปแจกต่ออ๋อไม่ได้ไปจําหน่ายนะ ถ้าจำหน่ายตอนนี้ผิดใช่ไหมผิดครับ <S 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 ผิดโอใช่ครับเขาบอกนี่นะครับว่ามีการเปิดเผยนะครับว่ามีการตรวจสอบในประเด็นของสปสชที่แหละนะครับ,รบว่ามีคนที่นํำถุงยางที่สปสชนแจกฟรีไปขายบนแบบแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โอ้ คือจริงๆถุงยาเนี่ยเขาแจกฟรีคือท่านลงทะเบียนทางแอปปาตังแล้วก็ไปรับได้ที่อนามัยในพื้นที่ต้องหรือว่าจะเอาบัตรประชาชนไปไปรับที่รไปับโดยตรงเลยก็ได้ที่เขาลงโครงการแต่บางคนไปเอาของฟรีมาเอาไปแจกแล้วมาโพสต์ขายประมาณนั้นถ้าเอามาแจกนี่ไม่ผิดถือว่าช่วยกันลุนลงแต่เอามาขายนี่ผิดผิดครับเขาบอกว่าการแจกถุงยางอ่ะถือเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์นะด้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ทางสปสชเนี่ยเขาได้ จัดให้กับชายไทยเนี่ยทุกสิทธิ์เลยนะครับควบคู่กับการแจกยาคุมกําเนิดและยาคุมฉุกเฉินแต่สติวัเจเรนพันธุ์ครับไม่ใช่ว่าแจกถุงยางอย่างเดียวนะครับแจกยาคุมกําเนิดฉุกเฉินนะครับแล้วก็ในเรื่องของยาคุมชุดทั่วไปด้วยยาคุมคที่เอากินวันละเม็ดวันละเม็ดอ,อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับสำคัญแล้วก็ ทางนี้เป็นการแจกฟรีนะครับแต่ถ้าใครฉวยโอกาสนาถุงยางอนามัยมาขายต่อถือว่าถือว่าผิดวัตถุประสงค์ก็ถือว่าผิดนะครับเป็นการเอาเปรียบเบียดบังสิ่งของที่ได้มาจากภาษีส่วนรวมเนี่ยเราก็เป็นส่วนที่แจกนะที่เรารับมาเนี่ยเป็นภาษีของเราเองนี่แหละนะครับทั้งนี้ครับขอเตือนผู้กระทานะครับอาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายนะครับทั้งเงินแล้วก็อาจจะติดคุกจําคุกได้ด้วยครับตอฝากไว้นะคือบางท่านที่ไปซื้อเนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบว่า มันขอฟรีได้ใช่ไปที่เอาบัตรประชาชนน่ะถ้าเกิดเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปที่อนามัยหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ท่านเนี่ยไปรับฟรีได้เลยใช่ครั้งหนึ่งได้ไม่เกินสิบชิ้นอานะครับต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์โอ้โหสัปดาห์หนึ่งห้าสิบสองปีหนึ่งเนี่ยได้ห้าร้อยกว่าชิ้นเลยนะต่อคนไหวไหมเอาไปแจกต่อได้เราใช้แค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งในสิบ เอาโอเคเราฝากกันไว้นะครับเป็นข้อมูลความรู้วันนี้ครับหมดเวลาครับของเราสองคนนะครับติดตามเรา2คนย้อนหลังได้เหมือนเดิมครับ3มช่องทางด้วกันนะครับทาง TikTok นะครับ YouTube แล้วก็ Facebook คนคุยข่าวสุดสัปดาห์วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ